ปิดท้ายกันที่ดัชนีหุ้นไทยนะคะก็เคลื่อนไหวทั้งในแดนบวกแล้วก็ลบค่ะโดยปรับตัวขึ้นไปถึง14จุดด้วยกันก่อนที่จะเจอแรงขายทำกำไรระหว่างการซื้อขายโดยนักลงทุนติดตามการประกาศการคลายล็อกดาวน์ในเฟสที่3นะคะรวมถึงความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยค่ะดัชนีช่วงเที่ยงอยู่ที่ 1,342.82 จุดเนี่ยนะคะก็มีการลดลงมา 2.29 จุดมูลค่าของการซื้อขายอยู่ที่กว่า 45,000 กว่าล้านบาทค่ะทางด้านของค่าเงินบาทเปิดตลาดเช้านี้ก็อ่อนค่านะคะที่ 31.92 สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากว่าเงินดอลลาร์นั้นแข็งค่าแล้วก็ตลาดรอปัจจัยใหม่ๆรวมทั้งติดตามเรื่องของความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีนด้วยค่ะมาดูในฝั่งของราคาทองคำกันหน่อยนะคะก็มีการปรับขึ้นไปบาทละ100บาทโดยราคาทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่บาทละ 25,700 บาทส่วนราคาขายออกอยู่ที่บาทละ 25,900 บาทค่ะ